ยอดขายสูงสุดก็1,200 โลครับต่อวันยืนพื้นก็600-700 โลครับอันนี้คนขายร้านสาขา2คือภรรยาครับร้านดาปทูเนี่ยเอาชื่อภรรยามาตั้งครับรักภรรยามากเลยต้องตั้งชื่อภรรยาครับคนเราจะรวยได้ต้องรักเมียต้องเชื่อเมียแล้วจะรวยครับชีวิตจะดีขึ้นและจะเจริญครับสวัสดีครับผมนายณัฐพลสิมเบเซอร์เจ้าของร้านดาปทูแม่กองเรื่องปทูเรายืน1สูตรต้นตำรับจากกงนานกว่า70ปีจุดที่ไม่เหมือนใครคือของเราคือน้ำเกลือการปรุงน้ำเกลือของเราตอนนึ่งตอนต้มไปเกลือที่ใช้และน้ำลิตรของมันการตรงน้ำของเขาการตรงเกลือของเขาแต่ละที่ไม่เหมือนกันวิธีการนึ่งไม่เหมือนกันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนสูตรของกงบรรพบุรุษของเรากว่า70ปีครับมีวิธีปรุงน้ำเกลือที่ดีกว่าที่อื่นของเรากินจะหอมกว่าทอดแล้วจะไม่มีกลิ่นเหม็นแต่บางเจ้าที่เคยกินและที่เคยเห็นตามร้านอาหารทั่วไปเนื้อมีกลิ่นเหม็นหัวกินไม่ได้เนื้อคาวครับถ้าผมมารับธุรกิจของผมเองก็ประมาณ18ปีกว่าครับลูกค้าถูกใจครับไม่จืดไปไม่เค็มไปกินหอมเนื้อมันกินอร่อยครับยอดก็เกิน10ล้านครับปลาที่ดีนะครับดูง่ายๆนะครับหน้างอหน้าสั้นนะครับถ้าเกิดหน้ายาวมันจะเป็นปลาหลังไม่ใช่ปลาทูแท้ครับอันนี้ผิวข้างหลังจะสีน้ำเงินตัวจะขาวรูปร่างปลาจะอ้วนครับหางจะต้องเหลืองด้วยครับเนื้อมันจะขาวครับมันจะไม่ขุ่นอร่อยมากเลยครับแรกๆก็คนไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่คิดว่าปลาทูร้านไหนก็เหมือนกันเพราะว่าปลาทูตลาดแม่กองมีเยอะเราก็นั่งคิดว่าเราจะทำยังไงให้คนเขาจำร้านเราได้ว่าร้านเราอ่ะปลาไม่เหมือนใครไม่เหมือนที่อื่นการใส่ใจลูกค้าการรับผิดชอบหลังการขายครับถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อไปไม่ดีไม่อร่อยเราคืนตังค์ให้ 100% นะครับเต็มจำนวนเลยครับทั้งค่าส่งทั้งค่าปลาเราคิดว่าการซื้อขายปลาเนี่ยคือการใจแลกใจครับถ้าเกิดเราใจกับลูกค้าลูกค้าก็จะใจกับเราครับเหมือนเราซื้อของที่กินไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เสียเงินไปฟรีใช่ไหมแล้วเราก็เสียความรู้สึกด้วยก็มาถึงก็เราก็จะมาล้างน้ำก่อนไส้เมื่อปลาจากปลาอื่นที่ปนมามีปลาเลยปลาสิกุลไอ้พวกว่าปลาต่างๆที่ว่าปนมาจากปลาทูแล้วก็มีเมือกปลาอาจจะเป็นดีหมึกด้วยดำๆเราก็มีวิธีการที่ว่าล้างก่อน1น้ำพอล้าง1น้ำเสร็จแล้วเราก็มาไส้พอไส้เสร็จแล้วเราก็มาล้างน้ำอีกทีเพื่อนมาดองน้ำเกลือแช่น้ำเกลือให้รสชาติความเค็มมันเข้าถึงในตัวปลาทำให้ผิวหนังของปลามันจะได้สวยสดเลี้ยงปลาแล้วก็ต้องมีการเลี้ยงที่ชำนาญหักงอหัวให้ตรงตามแบบหน้างอคอหักตัวมันจะสวยมันจะอ้วนถ้าหักแบบไม่เป็นท้องมันก็จะย่นแล้วเวลาทอดท้องมันก็จะแตกได้พอเลี้ยงปลาเสร็จเราก็มาล้างปลาอีกทีนึงทําความสะอาดของปลาอีกทีนึงจะเตรียมการนึ่งการนึ่งเนี่ยไฟองศาเนี่ยมันต้องได้แรงไปก็ไม่ได้เบาไปก็ไม่ได้เพราะจะทําให้ปลาไม่สุกถ้าเกิดแรงไปปลาก็ไม่สุกไหนถ้าเกิดอ่อนไปปลาสุกแต่ว่าเนื้อมันจะกรอบกระด้างปลาทูเนี่ยจะอร่อยไม่อร่อยอยู่การที่คัดปลาและได้รับต่อมาน้ำเกลือของในกระทะถ้าน้ำเกลืออร่อยปลาก็จะไปได้เต็มที่ 100% เราต้องใส่ใจครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าลูกผมจะกินเมื่อไหร่ลูกผมจะกินตัวไหนเราไม่สามารถจะกะเกณฑ์ได้ถ้าเกิดเราทำไม่สะอาดไปเราก็ต้องรักลูกเราแล้วเราลูกเราก็กินไม่ได้เราก็ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเราถึงใส่ใจเรื่องความสะอาดและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่ครับถ้าใครสนใจเข้าไปที่เพจดาปทูแม่กองเลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบอยู่ส่งทั่วประเทศหรือว่าจะส่งต่างประเทศบอกขนส่งเรามาเดี๋ยวเราจะส่งตามขนส่งให้เลยนะครับถ้ามาแล้วหาไม่เจอเบอร์โทร087-663-1911แล้วก็081-378-1912ครับโทรได้ตลอด24เลยครับร้านเปิด2 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับ